ขอโทษที่ให้รอนานนะครับรอนานหรอรับไม้หรอรับไม้หรอถ่ายรูปกับลูกค้าวันนี้ไม่มีดอกไม้ดอกไม้ที่แล้วเอาไปได้เลยมาต้องพูดกันถึงเวลาละวันนี้ไม่ลืมขาวันนี้อยากเป็นความสำเร็จค่ะโอ้ครับก็ใช่ครับวันนี้เปิดเรียกว่าเป็นงานโชว์เคสเปิดตัวซิงเกิลแรกของเปิดตัวผมเป็นศิลปินใช่ BB Music เป็นคนแรกก็ดีใจมากๆเลยครับต้องวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออฟที่จัดงานนี้ขึ้นมาครับให้ผมได้มาเจอทุกคนมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังด้วยหลายเพลงมากๆเลยครับเป็นบรรยากาศที่แบบรู้สึกอบอุ่นดีใจที่ทุกคนแบบมาหาเยอะเลยครับคนร้องเพลงเราได้เร็วมากรู้สึกเพิ่งปล่อยไปไม่กี่วันเองครับก็โหขึ้นล้านแล้วก็อ๋อจริงๆเกือบจะ2ล้านแล้วใช่กระแสตอบรับก็เป็นที่น่าพึงพอใจของผมมากๆเลยครับเป็นแบบตอนแรกไม่คิดว่าจะขึ้นเร็วขนาดนี้ด้วยซ้ำครับตอนแรกคิดว่าแบบอาทิตย์นึงละกันคาดหวังไว้ว่าอาทิตย์นึงถึงล้านแต่ก็เร็วกว่าที่คิดเยอะเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบเพลงหมอนอิงครับแล้วก็เปิดฟังเรื่อยๆครับทุกคนเก่งมากที่สามารถร้องทั้งเพลงได้ภายในเวลาไม่กี่วันครับนอกจากยอดวิวยังมีเรื่องชาร์ตจากในวิวบอร์ดอะไรอย่างนี้ด้วยทราบใช่ไหมครับทราบเป็นยังไงมันมาแบบฟิตแบบรัวๆเลยครับก็จริงๆก็ที่ขึ้นไปแบบนั้นได้เพราะว่าแฟนๆเลยครับไม่ว่าจะทั้งนานุฟังโซนมิสซันชัยด้วยแล้วก็เป็นแฟนเพลงของผมในทุกๆที่เลยครับซึ่งแบบตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ไปถึงติดช้าหรือว่าขนาดนั้นครับแต่ว่าด้วยพลังการสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตของแฟนๆก็เลยแบบช่วยทำให้ผมช่วยส่งน้องหมอนทิ้งแล้วกันครับส่งน้องไปถึงจุดนั้นมันยากมากกับการที่จะแบบว่ามีเพลงไทยเพลงไปติดบิลบอร์ดได้เนี่ยครับกับเพลงเราไปติดได้เป็นยังไงบ้างครับฟิลรู้สึกเวอร์รู้สึกมันเวอร์มากสำหรับผมแล้วแบบเพราะว่าเหมือนเห็นว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยคนที่เท่าไหร่ครับก็แต่ก็จริงๆยังไม่กล้ามั่นใจขนาดนั้นครับเพราะว่าผมยังมองว่าเด็กแบบใหม่สำหรับวงการเพลงมากๆเพราะเราก็เพิ่งจะมีซิงเกิลเป็นซิงเกิลแรกเองครับใช่ยังต้องฝึกยังต้องแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรเยอะมากๆครับกว่าจะมาเป็นหมอนอิงมันแบบว่าทดลองยังไงมาครับกว่าจะมาเป็นหมอนอิงครับก็เริ่มจากคิดคอนเซปต์กับพี่ออฟผู้จัดการค่ายครับแล้วก็พี่แอมนักแต่งเพลงครับว่าเราจะทำอะไรซิงเกิลแรกเนี่ยเราจะทำแบบไหนดีครับตอนแรกก็แบบมีคิดไว้ว่าจะทำเป็นเพลงแนวเพลงเร็วความหมายก็อีกฟีลนึงครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าสไตล์ที่เราชอบเนี่ยเป็นสไตล์แบบนี้ซึ่งเป็นสไตล์ที่พี่แอมแต่งด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะหาคอนเซปต์หรือว่าความหมายอะไรสักอย่างที่มันเข้าถึงง่ายๆแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเราครับซึ่งก็เหมือนเพลงนี้ก็เหมือนทำมาจากตัวเราด้วยครับเหมือนแบบหมอนอิงเนี่ยก็เหมือนจะสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์ครับซึ่งแล้วคุยยังไงกับพี่แอมถึงจะสื่อออกมาแนวนี้ได้อะไรนะจะคุยยังไงกับพี่แอมก็คือจริงๆโปรเจกต์นี้เริ่มมานานมากๆแล้วครับเหมือนเริ่มมาตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปีแล้วครับผมตอนนี้ก็ประมาณกลางปีแล้วพวกเราละเอียดในการคิดแต่ละขั้นตอนมากๆครับแล้วพี่แอมเนี่ยก็ช่วยคิดช่วยคอนเฟิร์มชื่อว่าหมอนอิงดีไหมถ้าให้ผมคิดเองผมคิดไม่ออกหรอกครับชื่อที่น่ารักแล้วก็แบบความหมายดีมากขนาดนี้ไม่เคยเห็นเพลงที่ไหนชื่อหมอนอิงด้วยครับซึ่งแต่งพี่แอมแบบแต่งเนื้อหามาได้พร้อมมากด้วยหมอนอิงนี่เราจะกล้าจะสื่อถึงอะไรสื่อถึงใครอ๋อหมอนอิง หมอนอิงต้องการจะสื่อถึงใครครับก็จริงๆได้หมดทุกคนเลยครับเราสามารถส่งเพลงนี้ให้ไม่ว่าใครก็ได้เลยเพราะเพลงนี้เปิดฟังได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับก็ความหมายจะเกี่ยวกับแบบเหมือนเพลงนี้เป็นเพลงของผู้ให้จริงๆครับคือเป็นเพลงที่เราอะรักเขารักแอบรักเขาอยู่ประมาณนั้นครับเหมือนเราพร้อมที่จะให้อะไรก็ตามที่ทำให้เขามีความสุขมีรอยยิ้มได้ในวันที่เขาเหนื่อยหรือว่ามีความทุกข์ใจครับเขาก็หันหลังกลับมาก็ยังเห็นเราอยู่ตรงนี้ครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้ความรักกับเราต่ออย่างเงี้ยครับคือมันถึงทำไมยิงไปร้องให้เมียซีฟังบ้างเนี่ยโอ้ร้องให้ฟังหลายรอบแล้วครับเมียซีเป็นคนฟังคนแรกเป็นคนเดียวคนแรกน่าจะเป็นพี่ออฟพี่แอมแล้วก็ผมแต่ว่าคนที่ผมเปิดให้ฟังจริงๆวันนั้นนะวันที่ผมฟังวันแรกก็เหมือนจะอยู่กับเมียด้วยแต่ว่า
ที่เป็นแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นเสียงเดโมครับเสียงที่แอมไกด์มาแต่ว่าที่เป็นเสียงผมเลยที่ผมเป็นคนร้องเนี่ยรู้สึกว่าเฮียจะเป็นคนแรกนะครับที่ผมเอาให้ฟังใช่เหมือนตอนนั้นเปิดให้ฟังบนรถสองคนอันนี้มันมีคนอื่นด้วยแต่ว่าตั้งใจเปิดให้เฮียฟังครับเฮียเป็นหมอนอิงเราได้ไหมเป็นหรือเราเป็นหมอนอิงให้เป็นให้ได้ชั้นนั้นที่เธอต้องการเนื้อเพลงครับเนื้อเพลงอาจารย์เป็นเอ็มบีบ้างได้น้องเอลลี่มาเล่นเอ็มบีด้วยโอ้ใช่ครับได้แบบน้องเอลลี่ซึ่งตอนน้องเอลลี่เหมือนเราจะรู้ว่าน้องไม่เคยรับเล่น MV ให้เพลงไหนมาก่อนเลยครับแล้วตอนแรกที่ติดต่อน้องไปที่ทางค่ายเราติดต่อทางฝั่งน้องไปเราก็แบบลุ้นมากๆว่าน้องจะรับไหมเพราะว่าเราก็เพิ่งจะมีซิงเกิลเป็นซิงเกิลแรกด้วยแล้วเราแบบยังเป็นศิลปินหน้าใหม่อยู่เลยครับซึ่งสุดท้ายน้องก็ตอบตกลงครับโหพอรู้ว่าน้องตอบตกลงแล้วแบบเราแฮปปี้มากๆเพราะว่าเพลงนี้ถ้าไม่ใช่น้องเอลลี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแล้วครับเหมือนน้องอ่ะคาแรคเตอร์เหมาะกับ MV เพลงนี้มากๆใช่น้องมีความสดใสน่ารักแฟนตาซีเป็นเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์เหมาะกับ MV ของเพลงมากๆเลยการทำงานด้วยกันคลิกกันง่ายไหมง่ายมากๆครับอันนี้บอกเลยว่าง่ายมากๆเหมือนน้องเข้ากับทุกคนได้ง่ายมากๆซึ่งอันนี้แบบเวลาที่เห็นตอนแรกเราก็ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนใช่ไหมครับแล้ววันนั้นที่ออกกองก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกเลยท่านอาจจะยังเกรงๆกันอยู่จริงไม่ค่อยกล้าคุยเท่าไหร่แต่ว่าพอสักพักนึงก็เริ่มคุยมากขึ้นครับน้องเฟรนลี่มากๆแล้วน้องมีความขี้เล่นมีเป็นนักเหมือนเป็นนักสร้างมีมเหมือนผมเลยมีเรื่องโกโก้หลุดใส่กันไหมเรื่องโกโก้หลุดใส่กันเหรอหลุดใส่กันอาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าหลุดใส่กันหลุดใส่คนอื่นมีครับแบบชอบสร้างมีมชอบนำหน้าแบบตลกๆแบบไม่เขินไม่อายเลยด้วยความที่เราเป็นศิลปินด้วยกันทั้งคู่และป่าเลยทำงานร่วมกันแบบได้สบายเลยโอ้ก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่แบบรู้สึกว่าโอ้ดูด้วยผมกับน้องเป็นคนที่เรียกว่าอะไรมนุษยสัมพันธ์ดีมนุษยสัมพันธ์ดีมีอัธยาศัยดีนะครับจริงจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องร้องเพลงเป็นความฝันของนิวลูกคนนี้ว่าเป็นศิลปินแล้วอยู่ในค่ายอะไรไปก่อนรู้สึกฟินขนาดไหนจริงจริงก็ก่อนจะฟินอันนี้ก็อ๋อฟินด้วยครับแล้วก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าอย่าง DMD Music เนี่ยก็เหมือนมีการเผยออกมาแล้วว่าเปิดตัวมา3คนใช่ไหมครับมีผมมีเฮียซีแล้วก็มีพี่ทัมมี่ด้วยเป็นศิลปิน3คนแรกของค่ายครับแต่ว่าผมก็ได้รับเกียรติให้มีเพลงซิงเกิลแรกเป็นเพลงแรกสำหรับค่าย DMD Music ครับก็วันนั้นที่รู้ก็แบบดีใจมากๆดีใจมากๆเลยครับว่าจะได้มีเพลงเป็นของตัวเองสักทีนึงครับที่เป็นที่มาจากตัวเองจริงๆครับแล้วก็ด้วยความที่เราอยู่กับค่ายดูมันดีมาก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วก่อนหน้านั้นก็ยังเป็นดูมันดีแต่ว่าตอนนี้เรามีค่ายเพลงของเราแล้วนะครับเป็นดีมดีมิวสิกครับติดตามกันได้ครับมีโอกาสกับค่ายตั้งใจจะพาน้องหมอนอิงไปไกลแค่ไหนครับกับโปรอินเตอร์หรือว่าแบบว่าแฟนมีอะไรต่างประเทศไปก็ไปไกลอยากจะพาไปไกลที่สุดเท่าที่จะพาไปได้เลยครับอย่างช่วงที่ผ่านมาผมก็ร้องน้องรักแท้ค่อนข้างเยอะช่วงนี้อาจจะเปลี่ยนบ้างครับมาเป็นมีน้องหมอนอิงแล้วก็ต้องร้องน้องหมอนอิงด้วยครับใช่แต่ว่ามีน้องหมอนอิงแล้วก็ยังไม่หายทุกคนเดิมรักแท้เหมือนกันใช่ยังเปิดฟังได้เรื่อยๆเลยครับแต่ก็จะพยายามส่งน้องหมอนอิงไปให้ได้ไกลๆเลยครับอันนี้ก็ต้องฝากรบกวนพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านช่วยแชร์เพลงหมอนอิงด้วยนะครับสำหรับตัวน้องนิวเองคิดว่า2ปีในค่ายดูมันดีสักเซตของน้องนิวมากน้อยเท่าไหร่ในเวลา2ปีโอ้จริงๆก็รู้สึกว่าสักเซสมากๆสักเซสมากๆเลยครับเพราะว่าผมมารู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆเลยที่ทำงาน2ประมาณเพิ่งเข้าวงการมาไม่นานเองครับก็มีงานมีเพลงที่ตัวเองแบบชอบร้องเพลงแล้วก็มีเพลงของตัวเองแล้วด้วยซึ่งรู้สึกว่าเร็วมากๆเลยครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มองว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือว่า success ที่สุดหรือว่ามากขนาดนั้นครับเพราะว่าเรายังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำเลยด้วยความเรามีความสามารถหมอนอิงนี่จะมีเวอร์แบบอึกอัดชาภาษาจีนภาษาเนี่ยคิดอยู่ครับจริงๆถ้าทุกคนอยากให้มีก็อยากมีเหมือนกันนะครับเพราะอย่างแท้ก็มีเวอร์ชันจีนครับประชุมได้เลยครับประชุมได้เลยครับฝากเลยละกันหมอนอิงชอบตามเท่าไหร่อะไรยังไงครับผมก็ขอฝาก
หมอนอิงด้วยครับนี่ขนาดครับน้องหมอนอิงหรือว่าเพลงanything นะครับชื่อภาษาอังกฤษก็สามารถรับฟังได้ทาง YouTube DMD Music ครับแล้วก็สามารถฟังได้ทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับก็สามารถเปิดฟังได้ทุกที่เลยครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่เพลงนี้ฟังสบายมากๆเลยครับ10ล้านวิวเลยเนาะสาธุครับเร็วๆครับโอเคครับขอบคุณคุณวิวครับขอบคุณครับยินดีด้วยจ้าให้ผมนี่เสร็จก่อนครับแป๊บนึงนะลูกน้าหนึ่งครับนี่นี่ผู้นี่เสร็จแล้วหันตัวมาฝั่งนี้นะลูกตอนนี้เสร็จยังครับไว้เสร็จค่ะเสร็จแล้วโอเคค่ะเอาไปเรียงหนึ่งสองสามหนึ่งสองตอนนี้ได้ถามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอบคุณครับนี่ได้ถามนี่คืออันนู้นนี่ตรงนี้ด้วยลูกมาตะกร้ออยู่ไม่ได้หันไหนนี่ตรงนี้ด้วยเร็วแล้ว